เส้นทางราคาน้ำมันจะเป็นยังไงต่อไปและโดยเฉพาะยิ่งราคาน้ำมันในบ้านเราและกระทบยังไงกับด้านของผลประกอบการของบริษัทน้ำมันในประเทศไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยตอนนี้ทั่วโลกเขาก็กำลังลุ้นฮะว่าในที่สุดเนี่ยเรื่องราวของจีนก็ดีนะฮะเขาจะผ่อนคลายเรื่องเศรษฐกิจเขาจะเปิดประเทศไหมแต่สัญญาณไม่ชัดสักทีครับขนาดพรรคคอมมิวนิสต์ถาวรของจีนกรรมการ7คนที่แต่งตั้งโดยสีจิ้นผิงยังออกมาบอกเลยเขาว่ายังไงก็ซีโร่โควิดต่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของการลดวันกักตัวนะวันกักตัวคนที่เดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็ไปยกเลิกโทษของสายการบินคือก่อนหน้านี้เขามีโทษนะสายการบินไหนเนี่ยนำผู้โดยสารมาแล้วตรวจเจอว่าผู้โดยสารคนนั้นติดโควิดเนี่ยสายการบินนั้นถูกลงโทษนะโทษนี้ก็ถูกยกเลิกไปทีนี้ไอ้สองสัญญาณที่มันแบบสับสนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เลยทำให้หลายคนก็แต่ทุกคนพยายามคิดไปในทางบวกนะว่าอ๋อนี่จีนกำลังผ่อนคลายแล้วนะพอผ่อนคลายเศรษฐกิจที่ตอนนี้ปีนี้จีนย่ำแย่เนี่ยนะมันน่าจะกระตื้นขึ้นกระตื้นขึ้นก็จะมีการใช้อะไรตามมาครับโอ้โหเศรษฐกิจก็จะเปิดคนก็จะค้าขายโรงงานก็จะไม่ถูกล็อกดาวน์นะฮะต้องใช้พลังงานกันมากขึ้นใช้ไฟฟ้ามากขึ้นน้ำมันก็จะใช้มากขึ้นนะครับปรากฏว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้ำมันก็ถือว่ามีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะคุยกันเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเส้นทางจากนี้ไปจริงๆเหลือเวลาแค่เดือนครึ่งเท่านั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ผันผวนครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษจาก130ดอลลาร์มันเหลือประมาณ85-87และตอนนี้กำลังมีทิศทางจะตีกลับขึ้นไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเส้นทางราคาน้ำมันจะเป็นยังไงต่อไปและโดยเฉพาะยิ่งราคาน้ำมันในบ้านเราและกระทบยังไงกับด้านของผลประกอบการของบริษัทน้ำมันในประเทศไทยนะครับคือเรื่องนี้เราได้คุยกันถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าจริงๆเนี่ยน้ำมันแพงไม่มีใครอยากใช้หรอกครับนะฮะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบถูกไหมฮะและปีนี้เราก็เจอกันไปเต็มตอนที่น้ำมันเป็นไรลิตรกว่า50บาทเพราะตอนนั้นราคาน้ำมันเท่าไหร่130ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเป็นอังกฤษทะเลเหนือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เพียงสัปดาห์เดียวหลังจากรัสเซียยิงยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะทีนี้ในประเทศก็เลยต้องจัดการกับราคาน้ำมันซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดเพราะเราใช้ระบบของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดทั้งอะไรครับความต้องการในการใช้และกำลังการผลิตที่มีอยู่บวกกับราคาน้ำมันดิบและราคาอ้างอิงก็ต้องใช้ราคาของต่างประเทศเราไม่ได้มีตลาดซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าที่สามารถกำหนดปริมาณและราคาได้เลยเพราะหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแหล่งผลิตน้ำมันดิบอย่างใหญ่โตเหมือนอย่างอินโดนีเซียไม่ต้องไปพูดถึงอย่างโลกตะวันตกตลาดซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะฮะทุกอย่างก็ต้องสั่งนำเข้ามาทุกอย่างขึ้นอยู่กับอะไรครับราคาน้ำมันหรือเนื้อน้ำมันในอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนและอะไรครับค่าขนส่งรวมไปถึงอะไรครับภาษีต่างๆที่รัฐบาลก็จะต้องเก็บตามปั๊มตามปลายทางอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วเชื่อว่าในช่วงประมาณไตรมาสแต่มาสองโอ้โหราคาน้ำมันดีใช้ได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็แพงกันเป็นว่าเล่นผลประกอบการก็ทยอยประกาศออกมาหลังจากนั้นไม่นานถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ำมันต่างชาติที่อยู่ในตลาดหุ้นของอเมริกาโอ้โหกำไรเรียกว่าซุปเปอร์โปรฟิตอันนี้เนี่ยนะครับถ้าว่ากันแบบตรงๆก็เป็นไปตามกลไกตลาดเป็นไปตามสภาวะของการตื่นตัวและตกตื่นใจว่าน้ำมันจะมีราคาแพงเพราะสงครามเป็นตัวต้นเหตุลบกันมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันนี่ปาลงเข้าไปร่วม 9-10 เดือนเต็มๆแม้ความรุนแรงกับสถานการณ์จะไม่บานปลายจนเป็นความขัดแย้งกันระหว่างรัสเซียกับทั่วโลกโอ้ถ้าเกิดเป็นรัสเซียกับทั่วโลกที่นี่เรื่องใหญ่แล้วครับน้ำมันไม่ได้แค่130นะฮะดีไม่ดีจะไป200 300และนี่เนี่ยกำลังจะใช้มาตรการในการคุมราคาซื้อขายน้ำมันดิบของรัสเซียไม่รัสเซียนั้นมีกำไรมากไปกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการตัดช่องทางในการไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ทำสงครามต่อเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการนี้จะเริ่มใช้หลัง5ธันวาคมหรือเปล่านะฮะมันสิ่งที่เล่าเรื่องนี้ต่อมานี่ก็เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าในที่สุดเนี่ยนะครับจริงอยู่ฮะไม่มีใครอยากใช้น้ำมันแพงเลยนะฮะแต่ถ้าพอช่วงไหนที่ราคาน้ำมันมันตกลงค่าการตลาดมันตกลงสุดท้ายผลประกอบการของบริษัทต่างๆก็ตกลงเราเองก็ได้กลับมาแชร์ราคาน้ำมันที่ไงฮะณนาทีนี้เราไม่เห็นลิตรละ50ละแต่ก็ไม่แน่นะครับอนาคตจะไปลิตรละ50หรือเปล่าเพราะหลายปัจจัยกำลังรออยู่ข้างหน้าเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนและเสี่ยงสูงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยนะฮะแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างก็ต้องพูดถึงความจริงแล้วก็เหตุผลที่ชัดเจนนะฮะราคาน้ำมันดิบโลกจะขึ้นราคาขายปิดให้บ้านเราจะขึ้นจะลงอยู่กับราคาน้ำมันดิบโลกนี่เป็นหลักอย่างหนึ่งละ2 อยู่กับอะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนไม่ผันผวนจนเกินไปปีนี้เป็นปีที่ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทุกสกุลเนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่งมาอ่อนยุบๆเนี่ยแค่2วันให้หลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อประกาศเมื่อวันศุกร์เนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่ำสุดตั้งแต่ต้นปีนี้ของอเมริกาทุกคนก็ดีอกดีใจกันไปใหญ่เลยก็เทดอลลาร์ทิ้งกันอย่างชนิดที่ไม่เอาแล้วไม่เก็บแล้วทั้งที่ต้นปีนี้อุตสาห์เก็บมาเรื่อยๆดอลลาร์จนถึงปัจจุบันเทียบทุกสกุลนี่แข็งค่าถึง 16%
สิ่งต่อไปคืออะไรครับอ๋อทุกประเทศมีค่าการตลาดภายในประเทศด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกายุโรปแล้วก็ในประเทศไทยและทีนี้ค่าการตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นครับว่ามันจะถูกกลไกในการกำหนดจากอะไรครับความต้องการในการใช้น้ำมันกำลังในการผลิตเพราะฉะนั้นค่าการตลาดในแต่ประเทศจึงถูกกำหนดโดยกลไกของตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระเสรีเป็นหลักสำคัญเลยเนี่ยนะฮะและที่สุดสิ่งที่เราได้เห็นตรงนี้ก็ต่อไปว่าทางการเมืองเนี่ยครับเขาก็ตัดสินใจว่าโอ้แน่นอนครับเหมือนอย่างที่โจไบเดนเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจว่าต้องแอคชั่นในการที่บอกว่าต้องประกาศให้มีการใช้ภาษีลาภลอยเพื่อที่จะเก็บกับบรรดาบริษัทน้ำมันที่มีกำไรกำไรเกินมากเกินไปก็เพิ่งจะมาประกาศตอนไหนทราบไหมก็ก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมที่เพิ่งจบไปตอนนี้แหละครับและเดี๋ยวคอยดูว่าหลังจากนี้ไปโจไบเดนยังจะกลับมาพูดถึงเรื่องซูเปอร์โปรฟิตของบริษัทน้ำมันอีกหรือเปล่าก็เช่นเดียวกันกับในบ้านเรานะครับเห็นบ้านเราบอกว่าจะมีการเลือกตั้งหลังเอเปกใช่ไหมฮะก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงหรือปีหน้าจะเลือกตั้งกันหรือเปล่าประเด็นหนึ่งที่ปีนี้ทุกคนก็จับประเด็นมาก็คือเรื่องของน้ำมันในบ้านเราแพงนะฮะทีนี้น้ำมันในบ้านเราแพงเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นเอกชนส่วนที่เป็นการเมืองส่วนที่เป็นสำนักวิจัยส่วนที่เป็นองค์กรอิสระเขาก็มาพูดถึงข้อมูลต่างๆแล้วก็โยนเข้ามาในระบบเพื่อชี้เห็นว่าทั้งหมดต้องอยู่บนอะไรฮะสถานการณ์จริงปัจจัยที่แท้จริงกลไกเคลื่อนไหวตลาดที่แท้จริงและเข้าใจความเป็นจริงและเหตุผลที่แท้จริงมากกว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยทางด้านของอะไรครับการเมืองโดยตรงหรือการเมืองทางอ้อมเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับพอน้ำมันตอนที่ลบกันแรกๆของไตรมาส2พอมาถึงไตรมาส3เป็นไงฮะสงครามไม่ขยายวงการยึดระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังอยู่ในวงแคบๆสิ่งที่เป็นขั้วข้างที่คอยสนับสนุนทั้ง2ประเทศไม่บานปลายไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกากับยุโรปซึ่งหนุนยูเครนไม่ว่าจะเป็นจีนและอินเดียซึ่งเป็นกลางๆจะหนุนรัสเซียไม่ได้บานปลายสิ่งสำคัญต่อมาคืออะไรครับแต่ละประเทศเปิดประเทศประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศกรกฎาคมหลายประเทศก็เริ่มทยอยเปิดประเทศเพื่อต้องการจะเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับมาบ้างแต่ราคาไม่ได้พุ่งสูงเหมือนตอนที่เกิดสภาวะของรัสเซียบุกยูเครนดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้รอยต่อจากไตรมาส2ถึงไตรมาส3เลยทำให้อะไรทราบไหมฮะราคาน้ำมันดิ่งลงมีผลกระทบกับและผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจโดยตรงก็คือโรงกลั่นน้ำมันหรือว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับทางอ้อมซึ่งใช้น้ำมันในการผลิตปิโตรเคมีอะไรต่างๆเพราะต้นทุนตอนนี้มันตกลงเห็นไหมครับและในที่สุดปรากฏว่าเนี่ยราคาน้ำมันและส่วนต่างราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะระหว่างต่อไตรมาส2ถึงไตรมาส3เนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆถ้าเราดูกันตรงๆอย่างเช่นผลประกอบการของแต่บริษัทอย่างในบ้านเราเนี่ยนะก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีโรงกลั่นทั้งหมดทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของในไทยเนี่ย6แห่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากำไรสุทธิสุดหมดเลยฮะสุดหมดเลยครับนี่คนละเรื่องกับตอนไตรมาส1ถึงไตรมาส2เลยนะฮะพอไตรมาส2ถึงไตรมาส3เนี่ยปรากฏว่ากำไรสุทธิสุดหมดเลยลดลงจากไตรมาส2และสิ่งสำคัญเนี่ยบางบริษัทขาดทุนขึ้นมาซะดื้อเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยทุกอย่างถึงบอกว่าเราอยู่ในโลกแห่งความไม่แน่นอนจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโรงแรกเนี่ย BCP เนี่ยนะฮะ BCP เนี่ยปรากฏว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่2มาไตรมาสที่3เป็นไงท่านผู้ชมทราบมั้ยฮะจาก 5,276 ล้านเหลือ 2,470 ล้านลบ 53% อารมณ์การต่อมาเอสโซเนี่ยนะอันนี้ของต่างชาติมันอยู่ในไทยปรากฏว่าจากไตรมาส2นะ 8,299 ล้านพอมาไตรมาส3ติดลบ 3,127 ล้านกลายเป็นติดลบ 138% มาดูท็อปไทยออยล์เนี่ยปรากฏว่าตอนไตรมาส2เห็นไหมฮะ 25,327 ล้านพอมาไตรมาส3วูบลงมาเหลือแค่12ลบ 100% นะครับต่อมา IRPC นะครับไตรมาสที่3เนี่ยนะครับได้ 3,833 ล้านพอมาเป็นไตรโทษนะอันนั้นคือไตรมาสที่2นะพอไตรมาสที่3เหลือติดลบ 2,549 ล้านลบ 167% ต่อมาครับ GC นะฮะตอนไตรมาสที่2เนี่ยก็ได้ปิ่มๆละ 1,388 ล้านพอมาไตรมาส3ติดลบ 13,384 ล้านลบ 1,064%และสุดท้ายครับ SPRC นี่ก็ลงกันน้ำมันเหมือนกันนะฮะอยู่ในประเทศไทยเนี่ย 7,156 ล้านไตรมาส2พอไตรมาส3ติดลบ 5,027 ล้านเท่ากับติดลบ 170% เห็นไหมครับน้ำมันนี่ผันผวนและแปรได้ทุกอย่างถ้าในฝั่งขององค์กรมันก็ไปกระชากเอาผลประกอบการโดยเฉพาะกำไรสุทธิชนิดที่หวบแบบน่ากลัวอย่างมากๆถึงบอกว่าอยู่ในยุคที่แบบโอ้โหคนเป็นผู้บริหารนี่ต้องเก่งจริงนะฮะและต้องมองการให้ขาดมองสถานการณ์ให้ออกนะแน่นอนครับในแง่ของผู้ใช้น้ำมัน
สิ่งที่ดีเกิดขึ้นคืออะไรครับน้ำมันถูกลงมีเงินในกระเป๋าเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นอันนี้คือกลไกของตลาดและสะท้อนไปที่ผลประกอบการของบริษัทซึ่งขึ้นอยู่กับฝีมือในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรทั้งสิ้นนะครับมันสิ่งที่ตรงนี้เองก็แปลว่าอะไรทราบไหมฮะวงการน้ำมันก็ผลประกอบการแย่กำไรก็ขาดทุนความเสี่ยงเขาก็ต้องรับมันไปเต็มๆนะฮะและอย่างที่บอกไปเลยครับว่าจากนี้ไปความเสี่ยงมันมีอยู่เยอะเราไม่รู้เลยครับว่ารัสเซียยูเครนจะฮึ่มๆกันอีกไหมในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้แล้วก็ไม่รู้กันหรือเปล่าว่าปีหน้าจะฮึ่มกันต่อหรือเปล่ามีการพูดถึงการใช้สิ่งที่เรียกว่าเดอร์ตี้บอมหรือระเบิดสกปรกซึ่งก็หมายถึงอะไรครับนิวเคลียร์หรือระเบิดที่เรียกกันว่าเป็นระเบิดเคมีก่อนหน้านี้เป็นกระแสที่แรงมากเลยนะครับแต่ถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งสำคัญต่อไปคืออะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนเห็นไหมฮะไล่มาเนี่ยนะครับ9เดือนเต็มๆที่ดอลลาร์แข็งเอาแข็งเอาไม่มีวันไหนอ่อนเลยนี่เพิ่งมาอ่อนแค่2วันแล้วยังไม่รู้เลยครับปลายปีนี้แมตช์สุดท้ายของการประชุมแบงก์ชาติสหรัฐ 13-14 ธันวาคมนี้แบงก์ชาติอเมริกายังจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% หรือเปล่าไอ้ขึ้น 0.75 ตอนนี้คงยากแล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่ายังขึ้น 0.5 อันนี้เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดคาดไว้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นสลึงอันนี้นี่ก็น่าสนใจก็ถือว่าขึ้นน้อยกว่าที่คาดโอ้โหหุ้นจะระเบิดเถิดเทิงนะครับน้ำมันก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งตรงนี้ก็คือฝั่งที่โรงงานเองเขาก็มีปัญหานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ากลับมาดูเรื่องที่เป็นประเด็นในบ้านเราก็เกี่ยวกับเรื่องของค่าการกลั่นใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็ยืนยันกันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอย่างเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในส่วนของทางด้านของโรงกลั่นน้ำมันที่สังกัดในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่บริษัทที่เขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวนะครับข้อมูลนี้ก็เปิดเผยว่าต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นทราบอยู่แล้วนี่นะครับรวมไปถึงประชาชนที่สนใจก็สามารถดูข้อมูลได้จากตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยได้ด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วนี่นะฮะเจ้าของโรงกลั่นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไปกำหนดค่าการกลั่นอย่างที่หลายคนกำลังเข้าใจผิดเพี้ยนหรือคาดเคลื่อนหรือข้อมูลได้ไม่ครบพูดไม่เต็มอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันเขายืนยันครับว่าโรงกลั่นไม่ได้เป็นคนกำหนดค่าการกลั่นแต่ก็ยืนยันเลยครับว่าค่าการกลั่นขึ้นอยู่กับ1ความต้องการใช้น้ำมันมากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วง2กำลังการผลิตน้ำมันในแต่ละช่วงของโรงกลั่นมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับถ้าน้ำมันในต่างประเทศผันผวนก็ต้องไปใช้วิธีในการบริหารจัดการทางการเงินในการอะไรครับป้องกันปิดความเสี่ยงความผันผวนของราคาน้ำมันที่จะขึ้นหรือลงซึ่งต้องกลับมาดูการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกครับ2ปีที่ผ่านมาทั่วโลกปิดประเทศไม่เคยเปิดกันเลยน่านฟ้าถูกปิดเครื่องบินใช้น้อยเดินทางใช้ต่ำการใช้น้ำมันก็ต่ำเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมาถึงปีนี้นับตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ต้นมาเริ่มเปิดประเทศการเดินทางเริ่มมาทุกประเทศต่างก็ใช้ท่องเที่ยวในการกระตุ้นการเดินทางน้ำมันก็กลับมาใช้มากยิ่งขึ้นและทุกอย่างก็กำลังตามกับเรื่องของอะไรครับจีนเปิดประเทศก็อย่างที่บอกไงครับว่าต่อไปเนี่ยน้ำมันจะกลับมาแพงกระฉูดเงินเฟ้ออาจจะกลับมาอีกรอบนึงก็คือเป็นเพราะทุกประเทศเปิดประเทศไม่ได้เพราะสงครามขอให้ฟังประเด็นนี้ไว้เลยนะฮะเราเจอน้ำมันแพงเพราะเจอกรณีสงครามรัสเซียยูเครนมาแล้วเกือบ1ปีแต่ต่อจากนี้ไปเราจะเจอน้ำมันแพงเพราะว่าทุกประเทศแห่เปิดประเทศเรื่องจริงและเดี๋ยวจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ตัดสินใจเปิดจริงๆขึ้นมาเราจะได้ราคาน้ำมันเกิน$100เพราะเร่งกันเปิดประเทศเพราะความต้องการที่สั่งสมและความต้องการที่เรียกว่าเที่ยวล้างแค้นใช้ล้างแค้นบริโภคล้างแค้นทีนี้แหละครับมันจะกรูมาเต็มๆนะฮะพูดถึงเป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่โรงกลั่นต้องแบกรับด้วยกันทั้งสิ้นนะครับงั้นสิ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมตรงนี้ก็ให้ชัดเจนกันไปเลยนะครับว่าที่สุดแล้วนี่นะครับการแก้ไขราคาน้ำมันในตลาดโลกและทุกประเทศเนี่ยก็เขาพยายามกันทั้งสิ้นกันแล้วครับ1. อะไรที่คุมได้บ้างกับอะไรที่คุมไม่ได้ไอ้ที่คุมไม่ได้คืออะไรครับราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปเพราะไทยเราไม่มีแหล่งผลิตและไทยเราก็ไม่มีตลาดซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นคุมไม่ได้ 2. ดอลลาร์เทียบบาทคุมได้ไหมคุมไม่ได้แต่บริหารจัดการแทรกแซงในแต่ละแบงก์ชาติแต่ละประเทศได้แต่ไม่มากเพราะดอลลาร์สหรัฐก็คืออยู่ข้างนอกคุมได้ไหมคุมไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับค่าการกลั่นก็โรงกลั่นไม่ได้เป็นคู่กำหนดแต่มาจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศและกำลังการผลิตซึ่งต้องตอบรับกระโจนของประชาชนคนที่อยากใช้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนครับลิตรละ8บาทหรือลิตรละ5บาทลิตรละ3บาทไม่มีองค์กรไหนหน่วยงานไหนหรือแม้แต่ลงขันจากเอกชนไปชี้เป้าว่าอันนี้ควรจะอยู่กี่บาทกี่บาทกี่บาททั้งหมดขึ้นอยู่กับกลไกความต้องการและปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมฮะและสิ่งสำคัญต่อไปก็คืออะไรครับภาษีลาภลอยนะอันนี้ต้องฝากรัฐบาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหม่ชุดเก่าหรือชุดที่จะเลือกตั้งด้วยครับว่าโอ้แน่นอนฮะการออกภาษีลาภลอยออกมานั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกับพรรคการเมืองเต็มๆล้วนๆซึ่งบริษัทเอกชน
ไม่มีใครที่จะมีกฎหมายอยู่ในมือและไปออกภาษีลาภลอยด้วยตัวเองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นงานหลักอยู่ที่ใครครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่รู้คนปัจจุบันหรือคนใหม่ต่อไปทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเรื่องราวที่ชัดเจนถูกต้องทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังครับในช่วงปลายปีถ้าน้ำมันกลับมาแพงอีกฝั่งของผู้ใช้มีทางเดียวครับคือเข็มบริหารจัดการใช้เท่าที่จำเป็นเพราะเรามีบทเรียนของ2ปีโควิดระบาดไม่ได้ใช้เลยกลับมาเริ่มใช้เพราะเริ่มเปิดประเทศเห็นไหมฮะส่วนโรงกลั่นส่วนธุรกิจน้ำมันทั้งโดยตรงโดยอ้อมก็ต้องไปบริหารจัดการเรื่องอะไรครับสต็อกเรื่องของการซื้อการมองราคาการมองอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะการมองกำลังการผลิตการมองเกี่ยวกับเรื่องการเปิดประเทศของจีนนะฮะส่วนทางด้านของอะไรครับภาคการเมืองก็ต้องไปว่ากันครับความรับผิดชอบในการออกกฎหมายอยู่นู่นครับรัฐสภากับฝ่ายการเมืองก็ต้องไปว่ากันในการออกภาษีอะไรครับลาภลอยออกมาเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือประชาชนคนใช้ไม่ได้ใช้แพงเกินไปนะได้กำไรมาก็นำเอาไปทำไมฮะเก็บภาษีเข้าสู่รัฐหรือแม้แต่พวกบริษัทโรงกลั่นต่างๆเนี่ยที่มีผลกำไรในช่วงที่เขาดีเขาก็ดีแต่ไตรมาส2ไตรมาส3เห็นไหมฮะติดลบกันไปว่าเล่นเขาก็ต้องมีอะไรครับกำไรก็กลายเป็นภาษีส่งกลับไปให้รัฐบาลของรัฐเหมือนเดิมเห็นไหมฮะดังนั้นทั้งหมดนี้ถึงได้บอกครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสิ้นเลยครับอยู่ที่เราต้องบริหารการจัดการความต้องการการใช้รู้จักความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ถือว่าแน่นอนที่สุดในความไม่แน่นอนนะครับอ่ะอย่าลืมกันนะครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B-Time ครับนะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube B-Time ด้วยนะครับ